เรื่องทรงยกเลิกการแสดงโอวาทป,ปาติโมกโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคารมานดาในบุพารามเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเป็นวันอุโบสถ15บห้าค่ำพระผู้มีพระภาค มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งอยู่เมื่อล่วงเข้าราตรีปฐมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าล่วงเข้าราตรีปฐมยามผ่านไปแล้ว ภิกษุสงนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเสียแม้ครั้งที่สองเมื่อลวงเข้าราตรีมัชชิมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานทน์ลุกจากอาสนะ ่ผมผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าล่วงเข้าราตรีมชิมยามผ่านไปแล้วภิกษุกงรงนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกแก่ภิกษุกทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าแม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งเสียแม้ครั้งที่สามเมื่อล่วงเข้าราตรีปัดชิมมยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นราตรีสว่างแล้วท่านพระอานนท์จึงลุกจากอาสนะผมผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าล่วงเข้าราตรีประชิมยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นราตรีสว่างแล้วภิกษุสงนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระอานน์ บริษัทไม่บริสุทธิ์ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลานะคิดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าดูกระอานน์บริษัทไม่บริสุทธิ์ส่งหมายถึงบุคคลไรหนอทีนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะมณสีการกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ทั้งหมดด้วยจิต ได้เห็นบุคคลผู้ทุศีลมีธรรมลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปิดบังการกระทำไม่ใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะมิใช่พรหมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในโชคชุ่มด้วยกิเลสผู้เศร้าหมองนั้น นั่งอยู่หน้าท่ามกลางภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วจึงเข้าไปหาบุคคลน,นั้นได้กล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสั่งวาดกับภิกษุทั้งหลายแม้ท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวอย่างนี้แล้วบุคคลน,นั้นก็ยังนิ่งเสีย แม้ครั้งที่สองท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับบุคคลน,นั้นว่าลุกขึ้นเถิดท่านพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาดกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองบุคคลน,นั้นก็ยังนิ่งเสียแม้ครั้งที่สามท่านพระมหาโมคคลานะ ได้กล่าวกับบุคคลน,นั้นว่าลุกขึ้นเถิดท่านพราะผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามบุคคลน,นั้นก็ยังนิ่งเสียครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลลานะจับบุคคลน,นั้นที่แขนให้ออกไปนอกซุ้มประตู ใส่กลอนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ให้บุคคลนั้นออกไปแล้วบริสัทบริสุทธิ์แล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า น่าอัศจรรย์โมคะลานะไม่เคยมีโมคะลานะถึงกับต้องจับแขนโมคะบุรุษนั้นจึงมาได้ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุรแปดประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูการภิกูุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรแปดอย่างนี้ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมอยู่ในมหาสมุทรแปดอย่างเป็นฉไหนดูการภิกูุทั้งหลายมหาสมุรลุ่มลึกลาดลงไปโดยลำดับมิใช่ลึกมาแต่เดิมเลย ดูกรรัรภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรลุ่มลึกลาดลงไปโดยลำดับมิใช่ลึกมาแต่เดิมเลยนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่หนึ่งที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูการ,รภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง มหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ล้นฝั่งดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ล้นฝั่งแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่สองที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทร ดูกรรารภิกูุทั้งหลายอันหนึง่งมหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้วซากศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรย่อมนำซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ฝั่งซัดขึ้นบกโดยพลันดูกรรารภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้ว ซากศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรย่อมนำซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ฝั่งซัดขึ้นบกโดยพลันแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่สามที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทร ดูการพิสูุทั้งหลายอันหนึ่งแม่น้ำใหญ่บางสายคือแม่น้ำคงคายม,มูนาอาจิรวดีสรภูมหิตไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคดเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียวดูการพิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่น้ำใหญ่บางสายคือแม่น้ำคงคายามุนาอจิรวดีสรภูมหิไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละน้ำและโคตเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรข้อที่สี่ ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกระรบภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งแม่น้ำบางสายในโลกที่ไหลไปย่อมไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนยังตกลงมาจากอากาศความพร่องหรือความเต็มของมหาสมุทย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้น ดูกระพิกษุทั้งหลายข้อที่แม่น้ำบางสายในโลกที่ไหลไปย่อมไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนยังตกลงมาจากอากาศความพร่องหรือความเต็มของมหาสมุทรไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่ห้า ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูการพิกูุทั้งหลายอันหนึ่งมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียวดูการพิกูุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่หก ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งมหาสมุทรมีรัตนามากมีรัตนามิใช่ชนิดเดียวรัตนในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูลสังศิลา แก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตดูกระพิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรมีรัตนามากมีรัตนามิใช่ชนิดเดียวรัตนในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูลสังศิลา แก้วประพานเงินทองทับทิมมรกตแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่เจ็ดที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งมหาสมุทร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆสัตว์ใหญ่ๆใ,ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคละอสูรนาคนทันอยู่ในมหาสมุทรมีลำตัวตั้งร้อยโยอดก็มี สองร้อยโยต์ก็มีสามร้อยโยต์ก็มีสี่ร้อยโยต์ก็มีห้าร้อยโยต์ก็มีดูการพริกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆสัตว์ใหญ่ๆใ,ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือปลาติมิปลาติมิงคละ ลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคละอสูรนาคนทันอยู่ในมหาสมุทรมีลําตัวตั้งร้อยโยน์ก็มีสองร้อยยน์ก็มีสามร้อยโยน์ก็มีสี่ร้อยโยน์ก็มีห้าร้อยโยน์ก็มีแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในมหาสมุทรเป็นข้อที่แปดที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในมหาสมุทรดูกระภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทรแปดอย่างนี้แลที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชมอยู่ในมหาสมุทรความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัยแปดประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรับภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้มีแปดอย่างเหมือนกันแหลที่พวกภิกษุพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ แปดอย่างเป็นฉไหนดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรลุ่มลึกลาดลงไปโดยลำดับมีใช่ลึกมาแต่เดิมเลยสิกขาตามลำดับกิริยาตามลำดับปฏิปทาตามลำดับในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันมีใช่แทงตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลย ข้อที่สิกขาตามลําดับกิริยาตามลําดับปฏิปทาตามลําดับในธรรมวินัยนี้มีใช่แทงตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลยนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ดูกะระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ล้นฝั่งสาวกทั้งหลายของเราก็เหมือนกันไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงละเมิดสิกขาบท ที่เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่สองที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทร ไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้วซากศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรย่อมนำซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ฝั่งซัดขึ้นบกโดยพลันบุคคลน,นั้นใดเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปิดบังการกระทำ มีใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะมีใช่พรหมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในโชคชุ่มด้วยกิเลสผู้เศร้าหมองก็เหมือนกันสงย่อมไม่ร่วมกับบุคคลน,นั้นย่อมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลันถึงแม้เธอนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้นเธอชื่อว่าไกลจากสงและสงก็ไกลจากเธอข้อที่บุคคลน,นั้นใดเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปิดบังการกระทำม,มิใช่สมณนะปฏิญาณว่าเป็นสมณนะมีใช่พรหมจารี ปฏิญาณว่าเป็นพรมจารีเน่าภายในโชคชุ่มด้วยกิเลสผู้เศร้าหมองสงย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลันถึงแม้เธอนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริงถึงอย่างนั้นเธอชื่อว่าไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ไกลจากเธอ แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่สามที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่บางสายคือแม่น้ำคงคายมุนา อจิรวดีสรภูมหิไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคดเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียววันนาสีเหล่านี้คือกษัตริย์พรามแพทยสูตรก็เหมือนกันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื่อสายพระศักยบุตรทีเดียวข้อที่วันนาสีเหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทยสู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อ และตระกูลเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรทีเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่สี่ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกราภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำบางสายในโลกที่ไหลไปย่อมไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนยังตกลงมาจากอากาศความพร่องหรือความเต็มของมหาสมุทย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นภิกษุจำนวนมากก็เหมือนกันถ้าแม้ยังปรินิพพานด้วยอนุปาทิเศส,สนิพพานธาตุความพร่อง หรือความเต็มของนิพพานธาตุย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นข้อที่ภิกษุจำนวนมากถ้าแม้ยังปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุความพร่องหรือความเต็มของนิพพานธาตุย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่ห้าที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกรารภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียวธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันมีวิมุตติรสรสเดียว ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีวิมุตติรสรสเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่หกที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช่ชนิดเดียวรัตนะในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองทัพทิมมรกตธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันมีรัตนามาก มีรัตนะมิใช่อย่างเดียวรัตนะในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้คือสติปัฏฐานสสัมมประธานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าภละห้าพชทชงเจ็อริยมครคมีองแปดข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนามาก มีรัตนะมีใช่อย่างเดียวรัตนะในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้คือสติปัฏฐานสสัมมปัฏฐานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่เจ็ดที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆสัตว์ใหญ่ๆใ,ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือปลาติมิ ปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคละอสูรน้าคนทันมีอยู่ในมหาสมุทรมีลำตัวตั้งร้อยโยอดก็มีสองร้อยยอดก็มีสามร้อยโยอดก็มีสี่ร้อยโยอดก็มีห้าร้อยโยอดก็มี ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเป็นที่อยู่อาศัยของคนใหญ่ๆคนใหญ่ๆใ,ในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้คือโสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกิทาคามิผลอนาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลอรหันต์ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่อาศัยของคนใหญ่ๆคนใหญ่ๆใ,ในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้คือโสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล สกิทาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกิทาคามิผลอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลอรหันผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่แปด ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้แปดประการนี้แหลที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าดังนี้อุทานคาถาสิ่งที่ปิดไว้ย่อมรั่วได้สิ่งที่เปิดย่อมไม่รั่วเพราะฉะนั้นจงเปิดสิ่งที่ปิดเช่นนี้สิ่งที่เปิดนั้นจะไม่รั่ว ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ทำอุโบสถจากไม่แสดงปาติโมกตั้งแต่บัดนี้ไปพวกเธอพึงทำอุโบสถพึงสวดปาติโมกดูกราภิกษุทั้งหลายข้อที่ตถาคต จะพึงทำอุโบสถแสดงปาติโมกในบริษัทผู้ไม่บริสุทธินั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสดูกระภิกษุทั้งหลายอันภิกษุมีอาบัตไม่พึงฟังปาติโมกรูปใดฟังต้องอาบัตทุกกฏเราอนุญาตให้งดปาติโมกแก่ภิกษุ ผู้มีอาบัตติดตัวฟังปาติโมคเรื่องทรงยกเลิกการแสดงโอวาทปาติโมคจบ